เพื่อได้เพื่ออะไรเนี่ยมาพี่น้องคนกินได้อะตัวขอถามคำมางานมางานวันนี้มีเราจะมาทำอะไรกันดีนี่โอ้โหเดี๋ยวอย่าบอกว่าเจียวอย่างนี้นะมาขอออกไปน้องไปเจียวหน้าบ้านนะแม่งระเบิดทีถ้าม้าจะแห่ทำหมูกรอบใช่ไหมหมูเอ้ยหมูกรอบฉันชอบจังเลยนะกินแล้วเสียงดังก็เก็บวันนี้แม่เรียกสุนีบอกมานี่เร็วมานี่เดี๋ยวนี้ไม่แม่เรียกสุนีเร็วแล้วสุนีไม่มามานี่เดี๋ยวนี้ตัดสินฟันใช่ไหมจะมาไหมไปมาเร็วมาสวัสดีแม่ก่อนแกลูกรักโบ๊ะหนึ่งพังอยู่ตรงนี้ทิ้งล่มเลยไม่ได้ดูเลยชอบความที่แม่แบบอุ้ยฟังเดี๋ยววันนี้แยกเป็น2อันนั่นคือเดี๋ยวมาพี่นาดีไปเจียวนี้แล้วโบไปทำอันนี้กับลุงน้อยโอเคมาจะเอาลุงน้อยหรือสุธีเอาสุธีสวัสดีเพื่อนๆหรือยังสวัสดีครับไม่มาจะเอาลุงน้อยหรือสุธีไปทำอะไรแล้วลุงน้อยอ่ะไปมั่วดีกว่าไปทำอะไรเอาแล้วลุงน้อยไม่อยู่กับโบอ่ะแค่โบกับสุธีไปทำอันนี้ทำยังไงขนมจีนยักษ์เส้นข้าวปุ้นยักษ์ปั้นโอ้โหกว่าจะได้กินนู่นน่ะ3-4 ทุ่มอ่ะขอรู้ไหมว่ารายการเราคือรายการอะไรรายการชาไอรายการกินไงแต่ว่าโบจะมาทำเองโบซื้อมาไหมขอภาพตอนประกาศรับรางวัลนี่คือเป็นผลงานที่เราจะพัฒนาอะไรต่อไปจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะเลยก็ฝากช่องไปด้วยนะแล้วก็ตัดภาพอันนี้มาจะมาทำกินแล้วมาทำทำไมอ่ะที่ซื้อมาจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะเลยจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะเลยก็ขึ้นไปนอนนอนเสร็จนอนยังไงก็นอนไม่หลับพวกเขามาชิบหายไม่หลับก็อย่าหลับตายไปเลยปะไอ้พ่อไม่ตบหน่อยมั้ยเพราะมันไม่ยอมหลับพูดอย่างนี้ได้ไงอุ้ยหลังแหวนหลังแหวนเดี๋ยวคนตบเดี๋ยวหมูหล่นมาไม่ใช่แบบป้านาราทุกคนนะจะไม่หลับแล้วอายุยืนอ่ะไม่ใช่นะป้าทำอันนี้ดีกว่าอ่ะแล้วตอนนี้อีกกองนึงแยกมาแล้วนะเดี๋ยวเราวันนี้จะมาทำข้าวปุ้นข้าวปุ้นคืออะไรไหนบอกเพื่อนๆซีข้าวปุ้นถ้าข้าวปุ้นนี่คือไก่ปุ้นอันนี้ภาษาเหนือนี่เขาช่วยกัน4คนเลยนะใช่ไหมฮะลุงน้อยครับเป็นไหมฮะเป็นเลยก่อนรู้ก็ขายอยู่วันหนึ่งประมาณ150 โลหมูเอ้ยหมูกรอบฉันชอบเจ้าจังกินแล้วมีเสียงดังป๊อกแก๊บอันนี้ยังโอเคมาโบถือให้แม่เขาจะเอา28ช้อนเต็มๆนะ28ช้อนหนึ่งสองสามสี่คือไม่เอาเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าทำแบบประมาณ21เท่าไหร่นะ24แล้ว18 A few moments later อันนี้ใส่น้ำเท่าไหร่พี่ขอค่อยๆใส่ให้โบใส่แล้วก็กะเนี่ยจนมันปั้นเป็นก้อนอย่างเงี้ย1 2 3คนๆแล้วค่อยกะเอาให้มันเหนียวๆให้มันปั้นเป็นก้อนความจริงมันก็คือข้าวแหละข้าวปุ้นมันก็คือข้าวอ่ะข้าวปุ้นโอ้ให้หัวเปิดไปหมดแล้วมึงเนี่ยใส่ไปค่อยๆใส่ไปเลยใส่ไปเลยเริ่มจับตัวละอันนี้คือแป้งเริ่มจับตัวละเห็นปะเพราะมันมีแป้งมันสับปะหลังช่วยมันเลยจับตัวชอบแบบอธิบายเหมือนมีความรู้แต่มั่วทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราให้ดูนะคะทุกคนคะโบขอรู้สึกขอโทษคนดูจริงๆเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วมันออกมาไม่ได้อะทุกคนมันทำยากมากขอซูฮกคนที่ขายขนมจีนแล้วคนที่ทำขนมจีนโรงงานทำขนมจีนมันสุดแล้วทุกคนมันไม่สามารถมาโฮมเมดได้ผลงานดูผลงานแต่ปกคลิปมันไม่น่าเป็นยักษ์ได้ตอนประชุมบอกน้องว่าเฮ้ยข้าวปุ้นเส้นยักษ์และหน้าปกต้องเป็น4คนยืนถืออยู่ถืองูเลยข้าวปุ้นเส้นยักษ์ว่ะเอาเป็นว่ามื้อนี้ขอเปลี่ยนเป็นข้าวปุ้นที่ไปซื้อเขามาได้
โอเคขอบคุณทุกคนด้วยที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาถึงตอนนี้เดี๋ยวตัดภาพไปที่การทำส้มตำแล้วเราไปกินกันค่ะน้ำปลาร้าที่ดีนะคะคือน้ำปลาร้าคุณโบนะคะบอกเลยว่าซื้อได้ที่ช้อปปี้ไลน์แมชช็อปหรือ TikTok Shop ค่ะใส่อะไรก็นัวใส่อะไรก็อร่อยนะคะแซ่บน้ำกันพี่น้องเปิดก่อนเลยได้เปรียบจะได้กากหมูกลายเป็นเหี่ยวเลยอยากกินหมูกรอบกินได้นะไม่มันไม่ได้กรอบนะมันนิ่มแล้วอร่อยจนนิ่มนี่ของลุงน้อยอยู่นี่อร่อยไหมได้ไหมพี่น้องเบิ้งเอาชิ้นเล็กๆดิเตี๋ยวแห้งเนาะเอาไปโรยเนาะเฮ้ยทุกคนทำแบบนี้พร้อมกันหนึ่งสองสามมันกินอะไรทำเพื่ออะไรวะมาพี่น้องกินข้าวพี่น้องแซลมอนพี่น้องน้ำส้มตำอร่อยใครอยากสั่งปลานะคะสั่งได้เลยน้ำปลาคุณโบค่ะสาธาสั่งซื้อได้แล้วที่ช้อปปี้ร้านช็อปหรือเจ๊กระสอบเขาไปหิวข้าวมาจากไหนแม่ช่องนี้ทำอะไรก็อร่อยแต่ดูนะล้ำล้ำแล้วก็ไม่เอาน้ำปลามาตั้งของดีไม่ต้องพูดเยอะแม่เขาไปหิวมาจากตลาดนะครับอะไรสวัสดีครับมาครับเอฟซีเอฟซีบ๊ายบายเขารู้ได้ไงอ่ะลงมาดิไอ้ปูรอเล่นรอเล่นเฮ้ยมาบ๊ายบายกล้องหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายมีน้องเด็กน้อยแล้วในนั้นอ่ะคือบ้านนี้ใกล้เป็นบ้านสุดท้ายไงถ้าเด็กเต็มรถนะล้ำล้ำมันจะสำลักอ่ะอ๋อดูกินเลยเนาะขอบคุณไปไหนเอาน้ำไม่มาขายปลาร้าคุณโบให้หน่อยสุดที่กินอย่างเดียวเลยปลาร้าคุณโบแซ่บมากครับอร่อยจริงสามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ครับผม TikTok แล้วก็ LINE My Shop LINE My Shop นะครับอร่อยมากเลยอ่ะแต่กากหมูเราม้าโบหมายถึงกากหมูที่เขาขายกันใน TikTok อ่ะใช่มันเป็นกากหมูที่มันกรอบๆอ่ะเหมือนแคบหมูเกือบเหมือนแคบหมูอันนั้นมันต้องมีหนังด้วยเออหนังมันจะแตกอันนี้มันไม่มีหนังมีแต่หนังอุ่นๆนะครอบครัวเราก็มีกันในนี้รักกันครอบอะไรนะครอบครัวหนักนิดเบาหน่อยแล้วก็ใส่กันเลยแกไปเอาคำพูดพวกนี้มาจากไหนวะปีใหม่แล้วเราต้องพัฒนาดิอย่าพัฒนาลงต้องพัฒนาขึ้นโบมันกินเคี้ยวได้ไงวะทำไมอ่ะหนังหมูกรอบสามดุ้นอร่อยอ่ะหิวแหละไม่อีอะไรที่มันอ้วนมันเป็นอย่างเงี้ยใช่สู่ม้วนก่อนอร่อยอ่ะมันหยุดไม่ได้แต่มันอ้วนมากเลยรู้ป่ะอยากกินอะไรบ้างตอนนี้ปอบะทิบแล้วเอากากหมูเนี่ยไปใส่หมากัดกันหรืออะไรเสียงป่ามั้งแม่ป่าป่ารันทานน่ารักก็สงสารเขาเนอะเขาไม่นอนเนอะน้อยรู้ป่ะ6โมงมันยังมืดใช่ป่ะแล้ว2คนได้ชอบนินทาป้านาราเลยว่า6โมงเช้ายังมืดอยู่แล้วตอนนี้ม้าเดินออกมาแล้วเอาหมามาปล่อยถ้าเห็นได้ออกมาต้องรีบวุ้บเข้าบ้านเลยนะต้องรอเวลาให้มันสว่างก่อนไม่งั้นแกเป่าบัดเลยคนจะได้ยินหมดอ่ะอ๋อใช่จะถามว่าเพื่อนๆถ้าใครฝันว่าได้ห่มทองอ่ะถามนี่มีคนเอามาห่มให้อ่ะมันคืออะไรเนื้อคู่จะเกิดไม่เอาทำดีพี่น้อยหนูฝันจริงห่มทองจะมีคนมากอดไอ้ก่อนบทเจ้าสุธีโบฝันว่าห่มทองห่มแล้วนอนเลยอ่ะอันเนี้ยหนูอ่ะนอนอยู่ที่นอนแล้วมีคนเดินไปร้านทองแล้วซื้อเป็นแผ่นมาแล้วมาอยู่ดีห่มหนูอ่ะผู้ชายผู้หญิงนะผู้ชายชายก็เลยใช่แล้วจะมีเนื้อคู่ไม่หนูจะถูกรางวัลที่หนึ่งซื้อหวยจะมีลาบดูได้ก็ทำลาบมาให้ทำเนื้อคู่ทำคู่แล้วสุดทีอ่ะเอามือเนี้ยจับโทรศัพท์เอามือที่มันเปิดอ่ะจับโทรศัพท์ไม่มีใครเป็นไหมเวลารับโทรศัพท์อ่ะเขาจะเดินไปทุกซอยเลยเป็นไหมลองอันนี้ป่ะลองเอาอะไรให้สุดทีถือไงอะไรน้ำครับโผล่มาบ้างอะไรเอ่ย
ใช่ๆๆไม่เข้ามาได้หรอเขาบอกว่าเวลารับโทรศัพท์อ่ะแบบเวลาให้ถืออะไรก็จะถือคนกินได้อ่ะจั๊วขอ3คำมาไงมาไงแล้วนั่งกันอยู่ดีๆมาเจ็บๆไปรู้สับโบยเขาเหรอเจ้าหูข้าวแล้วบอขอหูข้าวสิเร็ว1678อ๋อใครคือ1678ดีแท็กอ๋อกดสนุกเลยเจ้าหูข้าวแล้วบอใครอ่ะกูไม่รู้ผมเพื่อนด้วยผมพูดด้วยไปคุยกับเขาใครอ่ะไม่รู้ขอโทษผิดมาเจ้ากินข้าวยังผู้ชายรับไปน้อยบอกไม่บอกเขาว่ากินแล้วโอ้ยเต็มหน้าเลยน้ำลายเต็มหน้าเลยผมไม่ไหวแล้วอะรู้แล้วว่าต้องทำรายการแยกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะอยากมาอัดคลิปช่วงเนี้ยสนุกแล้วช่วงไม่สนุกเขาไม่อยากมาละอร่อยครับน้ำปลาคุณโบเพื่อนๆไปกันนะครับครับเยี่ยมกากหมูกับกับปูดองไปใช้ไข่มันก็ได้นะใช้มือได้ด้วยเหรอกินยังไงไม่ใช่ใช่เลยซัดเลยอันนี้ไม่ใช่มืออ่ะหมายถึงมือกินอ๋อนี่ถุงมือไม่ใช่มือโอ๊ยแหมเนี่ยแหละโอ๊ยอะไรอ่ะมองหน้ากันแล้วขำอะไรทีมเป็นคนอย่างนี้อ่ะมุ้ยมาตอนนี้แจ๊บเลยน้ำนี่โอ้โหแม่ดูดิอะไรอ่ะบีบออกมาเป็นน้ำมันอ่ะครับโบจะพิจารณาโบกินโบก็รู้ว่ามันมันไงโบจะตำทำไมแซลมอนห่อกากหมูสอนภาษาสอนภาษาเหนือแม่หน่อยทุกทีได้หมดยามานะได้หมดขนมขนมจีนไม่ใช่ปุ้นแปลว่านู่นปุ้นแปลว่านู่นอ๋อแต่มันก็แปลเป็นละอันนี้ได้นะอ่ะแล้วขนมจีนภาษาเหนืออะไรขนมเส้นข้าวเส้นขนมเส้นขนมเส้นไม่ข้าวปุ้นของภาษานี่ก็คือข้าวปุ้นไงก็คือข้าวปุ้นอันนี้อยู่ด้วยกันหลายชื่อเออมันมีหลายภาษาหลายประเทศแล้วภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรนูเดิลนูเดิลดีอ่ะเรียกอะไรเร็วๆนูเดิลนูเดิลมันเป็นเส้นนะเขาก็น่าจะเรียกนูเดิลอะบองจ่อยอะบองจ่อยก็เรียกบองจ่อยบองจ่อยเข้าใหม่ไม่รู้แล้วลุงน้อยรู้ป่ะว่าเขามาคอมเมนต์เขาบอกว่าทำไมช่องเราพูดลุงน้อยรู้ป่ะอ๋อมีตกช่องนึงบอกว่าไปดูช่องโบกัญญรัตน์มาผู้ใหญ่ชอบพวกกับช่องห้องห้างอะเขาบอกว่าเหมือนกันเลยที่บ้านก็เป็นไงอ๋อใช่ป่ะผู้ใหญ่ของมาม่าเป็นป่ะตันุกเนี่ยอันนั้นมันพี่สาวเป็นนะมันสมัยก่อนเรียบร้อยพ่อมาก็ไม่เป็นเราอะตระกูลเราอะต้นเหนื่อยพ่อตีเลยนะพูดไม่พออพ่อบอกว่าต้องพ่อพ่อหนูเวลาเรียกอะจ๋าเออต้องจ๋าค่ะอ่าอะไรนี่เนี่ยมึงเอ้ยทำไมไม่เลียวอะไรอะไรไม่ได้นี่ไม่ได้เลยอะไรเนี่ยดุมากเหรอคำว่าอะไรในยาเชียวนกน้อยอะไรมาปรี้ยังเลยตะกบเบือลอยเลยพ่อพอเหอะกินหมดนี่ก็ไปหาหมอนะหาทำไมหมอมันไขมันสูงไงนิ่มอ่ะแต่อะไรที่มันนุ่มๆมันอร่อยจริงเหรอใครอยากทำก็ลองไปทำตามมานะคนอร่อยเลยแต่ว่าใครอยากซื้อน้ำปลาคุณโบก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ช้อปปี้หรือว่า Line My Shop นะคะจะหมดหรือว่า TikTok Shop เนาะจะหมดกันเนาะสั่งไปแล้วขายดีขายดีเพราะว่าอร่อยน้ำปลาจริงๆนะเอาไปปรุงหรือว่าทำยำรสชาติก็มีเอกลักษณ์นะถ้าใครเปิดร้านยำหรือว่าใช่ของเขาอร่อยจริงๆอันนี้ไม่ได้ขายนะเดี๋ยวเหลืออีกหน่อยก็ซุกหนีบ้านอีกแล้วเสร็จแล้วก็เอาออกมาเพราะหมดอายุโอ้โหสามลังเลยก็เดี๋ยวเอามาต้มใหม่แล้วก็กรอกแล้วก็ขายเอากลับไปขายแล้วถ่ายรูปให้เขาดูกันล้อเล่นนะดูเล่นค่ะบ้านกินอย่างนี้เหรอบ้านกินอย่างนี้เหรอไม่เกี่ยวกินเยอะก็ดีแล้วไงไม่ได้คือแซวเล่นรู้ป่าวว่าประมาณ 90% ตุทีกินนั้นน่ะใช่อ้าววันนี้มากินเยอะนะมีคนพูดลุงน้อยด้วยป่ะไหนลุงน้อยบริจาค 50,000 บาทใช่ตรงนี้ถึงแสนเฮ้ยวัดตรงไหนมะม่วงอ่ะม่วงวัดอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ใช่วัดนะอันนี้มันสนามบอลอ่ะฟังเงียบก็600บาท 1,000 บาทแล้วก็นั่งเช็ดทำขนมแล้วก็นั่งฟังอยู่อ๋อเหรอเออโอ้ยวันประมาณตรงนู้นสุดทีไม่ต้องกินข้าวไป10วันอ่ะขอบคุณเอาโอเคทุกคนอ่ะลุงน้อยปิดให้หน่อยสิลุงน้อยไม่พูดเลยเพื่อนๆคลิปนี้ก็อร่อยมากเลยคลิปนี้อร่อยมากเลยเพื่อนหมูกรอบข้าวปุ้นกากหมูกากหมูตำข้าวปุ้นตำกากหมูทะเลดองข้าวปุ้นยักษ์ตำกากหมูทะเลดองข้าวปุ้นยักษ์อ่ะล้อเล่นจ้าข้าวปุ้นยักษ์แล้วเขียนใน
ปกคลิปด้วยนะว่าล้อเล่นจ้าอย่างงี้ก็พยายามทำแล้วมันทำไม่ได้อ่ะพยายามจะถืออย่างงี้ด้วยนะทำนานด้วยเอาออกไปด้วยนะมีนะเนาะอันใหญ่เราอยากดูไงว่ามันเป็นยังไงมันไม่มีใครทำมึงทำทำไมป่ะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนวันนี้ก็มีสุธีมาช่วยแจมใครอยากให้สุธีมาแจมอีกก็อย่าก่อนที่ข้าไปจำตัวกันใครอยากให้สุธีมาช่วยแจมอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะสุธีอยากมาแจมไหมต่อไปก็มีทุกคลิปแหละอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากไหมอร่อยมากไข่แมวแมวใน TikTok อ่ะเจ้าของก็ให้อาหารมันมันบังแล้วหน้ามันบังนะหน้ามันบังหูแมวตัวนี้น่ารักมากมันกินอาหารแบบมันมาถึงมันกินอาหารอร่อยมากทำอย่างเงี้ยเขาดึงเดี๋ยวจะเอามาให้บอดูเขาดึงไว้ดิแล้วมันมีเมื่อเช้าดูคลิปอีกคลิปนึงที่แมวมันไปกัดเจ้าของไอ้แมวเวอร์เซียดูป่ะเฮ้ยมันกัดเจ้าของเลยอ่ะมันปวดมันอ่ะมันจะไม่ใช่มันยังไม่คลอดเอาหรอมามันปวดท้องไงอยากให้เจ้าของช่วยไปกัด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 เจ้าของเลยร้องแบบเออร้องแบบเก็บไว้เล่าคลิปหน้าบ้างไหมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรเล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย